ก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งคือเรื่องปลาหมอคางดำนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เจ้าของวังกุ้งที่หนึ่งเขาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมปลาหมอคางดำในบ่อเขาอ่ะมันแปลกๆมันดูตัวใหญ่มันดูเหมือนเป็นปลานิลแล้วเขาก็เลยตั้งคำถามว่ามันผสมข้ามสายพันธุ์หรือเปล่าระหว่างปลานิลกับปลาหมอคางดำจนกลายเป็นปลานิลคางดำแต่แท้ที่จริงแล้วนะมันไม่ข้ามสายพันธุ์กันนะปลานิลกับปลาหมอคางดำเอาง่ายๆมันเป็นปลาต่างสกุลกัน มันจะอยู่ในแม้ให้ปล่อยให้มันอยู่ตามธรรมชาตินะฮะมันก็ไม่มีพฤติกรรมที่จะผสมพันธุ์กันข้ามสายพันธุ์กันอ้าวแล้วที่เจออะไรครับที่พี่เขาตั้งคำถามคือที่พี่เจอเนี่ยมันคือปลาหมอคางดำตัวอ้วนคือตัวมันอ้วนมันไม่ได้เป็นปลานิลอะไรหรอกมันไม่เป็นปลานิลพอจับขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวมันอ้วนเหมือนปลานิลแต่มันมีคางสีดำเหมือนปลาหมอเขาก็เลยคิดว่ามันเป็นปลานิลคางดำหรือเปล่าโอ้โหมันข้ามสายพันธุ์แน่เลยไม่ใช่นะสถานการณ์มันไม่ได้ก้าวไปถึงขนาดนั้นนี่เห็นไหมไอตัวล่างที่เขาจับเนี่ยปลานิลแล้วข้างบนเนี่ยเป็นมันอ้วนๆมันเขาก็เลยคิดว่ามันเป็นปลานิลคางดำเป็นปลาหมอคางดำนะฮะแต่ตัวอ้วนแล้วส่วนมากแล้วเนี่ยตัวผู้มันจะกินเก่งใช่ไหมมันก็จะตัวอ้วนนี่ท่านผู้ชมดูภาพนี้ข้างบนสุดคือปลานิลข้างล่างสุดคือปลาหมอคางดำไอ้ตรงกลางเนี่ยคือปลาหมอคางดำแต่ตัวอ้วนอ้วนเหมือนปลานิลแต่จริงๆไม่ใช่ปลานิลนะฮะก็แจ้งให้ทราบฉะนั้นมันไม่ได้มีการข้ามสายพันธุ์ไม่ได้สถานการณ์มันไม่เลวร้ายถึงขนาดนั้น อย่างที่วิตกกังวลก็เป็นไปได้ว่าที่พี่เจ้าของวังกุ้งเขาอาจจะวิตกกังวลนะอันนั้นก็ไม่ผิดอะไรแต่ก็ได้รับคำชี้แจงแล้วนะฮะว่าไม่ใช่นะไม่ได้ผสมข้ามสายพันธุ์อะไรนะครับแจ้งให้ทราบเป็นปลาหมอคางดำที่มันกินเก่งอ่ะตัวมันเลยอ้วนแค่นั้นเองสรุปแล้วคือปลาหมอนั่นแหละหมอคางดำแหละไม่ได้มีการผสมพันธุ์กันแล้วกลายเป็นปลานิลคางดำอะไรนะไม่ใช่นะคนละสกุลกันก็ตามนี้ครับปลานิลท่านผู้ชมฮะเมื่อสักครู่นี้ที่ผมได้พูดถึงเรื่องของการโหลดแอปทางรัฐแล้วก็ไปยกตัวอย่างนะประมาณว่ามันมีเรื่องของ www.thangrat.com นะครับเว็บไซต์นี้มีอยู่จริงเว็บไซต์นี้มีอยู่จริงไม่ได้เป็นพวกแก๊ง call center อะไรนะก็คือ Facebook Page DGA Thailand สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนได้โพสต์ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า www.thangrat.com เป็นเพียงเว็บไซต์ที่ทางสำนักงานใช้ในการประชาสัมพันธ์แอปทางรัฐเท่านั้นนะครับไม่มีการเก็บข้อมูลผู้ใช้ส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับระบบการลงทะเบียนทางรัฐหรือว่ามาลงเพื่อจะรอรับเงินดิจิตอลใดๆนะครับและจากหน้าเว็บไซต์ที่มีการแชร์เป็นเพียงหน้าล็อกอินสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อจัดการกับข้อมูลเท่านั้นนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะก็ www.thangrat.com ไม่ได้เป็นแก๊งมิจฉาชีพอะไรทางออนไลน์แต่ก็ถ้าเกิดท่านจะลงทะเบียนเพื่อจะรอรับเงินดิจิตอลนั้นก็ไม่ต้องมาลงที่นี่ไม่เกี่ยวเรื่องของการลงทะเบียนใช่มาช่วยประชาสัมพันธ์มาช่วยประชาสัมพันธ์ซึ่งจริงๆจะทำทำไมก็ไม่รู้นะ มาทำช่วงนี้นะมันยิ่งทำให้คนสับสนไงใช่ไม่ต้องมาช่วยประชาสัมพันธ์อะไรอ่ะก็แจ้งให้ทราบนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าไปว่าท่านว่าเป็นพวกแก๊ง call center มาจะหลอกเอาข้อมูลหรือเปล่าจะหลอกดูดเงินหรือเปล่าไม่ใช่นะครับท่านชมมีเรื่องหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นอเมริกาเขาได้ออกมาโพสต์ผ่านทาง X เปิดเผยถึงสาเหตุที่เขาเลือกย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยนี่นะฮะก็บอกว่ามีทะเลมีภูเขาที่สวยงามอาหารอร่อยอากาศไม่หนาวเย็นเกินไป
ค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปผู้คนอบอุ่นใจดีก็มาอย่างดีเลยนะต่อมามีผู้อยู่ใน X เหมือนกันคนหนึ่งซึ่งตามโปรไฟล์บอกว่าคนคนนี้แต่งงานกับสามีชาวไทยทำงานที่ประเทศไทยมาเป็น10ปีก็ได้แชร์โพสต์ของคุณผู้หญิงคนนี้ดินะฮะแล้วก็แสดงความเห็นในส่วนของตัวเธอว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับประเทศไทยสิ่งที่ไม่ดีก็คือลูกครึ่งญี่ปุ่นอเมริกาเนี่ยเขาโพสต์แล้วคนนี้ก็มาแชร์โพสต์แล้วก็เพิ่มเติมเข้าไปนะฮะสิ่งที่ไม่ดีของเมืองไทยท่านผู้ชมลองดูความแออัดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรมลพิษทางอากาศในช่วงฤดูแล้งและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจอยู่ในกลุ่มที่สูงที่สุดในโลกยังมีอีกเงินพูดได้คือเงินสามารถซื้อได้ทุกอย่างถ้าไปร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่ได้รับการแก้ไขนี่เขาพูดเป็นข้อๆเลยนะฮะข้อต่อมาการมีคอนเน็กชันหรือว่าเส้นสายเป็นสิ่งสำคัญมีการลักพาตัวเด็กจำนวนมากเฮ้ยนะฮะด้วยเหรออันนี้อาจจะเราอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยนะไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะโอ้โหผู้คนไม่ค่อยตรงต่อเวลาน้ำท่วมง่ายเมื่อฝนตกเอาภาพทางด้านซ้ายขึ้นมาเลยไอ้ภาพด้านขวาไม่ต้องน้ำท่วมง่ายเมื่อฝนตกนี่นะฮะให้เห็นชัดๆค่ารถยนต์ค่าไฟฟ้าและค่ารักษาพยาบาลค่อนข้างสูงนี่นะฮะข้อต่อมามีตำรวจที่เรียกเก็บเงินจำนวนมากเฮ้ยนี่เฮ้ยอันนี้มีเหรอมีเรียกเก็บเงินแบบคำว่าเรียกเก็บเงินเราก็รู้นะนี่นะฮะมีพนักงานขายที่พูดโดยไม่รู้ข้อมูลจริงอยู่มากมายนี่ฝรั่งข้องใจชายไทยเอาเหรียญยัดหูทำไมแล้วก็ต่างชาติปรึกษาอยู่ไทยปีเดียวอ้วนขึ้น10กิโลอะไรแบบนี้นี่นะฮะก็หลายข้อก็ค่อนข้างตรงค่อนข้างใช่ลักพาตัวเด็กจำนวนมากเนี่ยมันไม่ถึงมันไม่ถึงกับมากใช่แต่อย่างอื่นเนี่ยโอเคเลยใช่เลยเช่นที่คุณธีระเชื่อเลยคือโอ้ตำรวจเนี่ยฮะน้ำท่วมง่ายเมื่อฝนตกใช่อันนี้ใช่เงินพูดได้ใช่เงินสามารถซื้อได้ทุกอย่างถ้าไปร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่อาจจะไม่ได้รับการแก้ไขก็ใช่นะก็ใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้ก็แล้วแต่ก็ไม่งั้นเนี่ยทุกวันนี้ส่วนมากเนี่ยคนที่ประสบเหตุประสบภัยเขาไปร้องตามเพจไปร้องตามทนายนะไม่ได้ร้องตามตำรวจนะใช่ไหมล่ะแต่ถ้าไปร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เอาเงินพูดได้เนี่ยก็อาจจะได้รับการแก้ไขใช้สองข้อเลยเหรอ แล้วก็ค่ารถยนต์ค่าไฟฟ้าค่ารักษาพยาบาลค่อนข้างสูงอันนี้ผมเห็นด้วยโดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลก็ใช่อันนี้นะบ้านเราต้องแก้ไขจริงๆนะค่ารักษาพยาบาลโดยเฉพาะในโรงพยาบาลเอกชนนี่มันโอ้โหมันแพงจริงๆแพงมันแพงจริงๆดีที่บ้านเราเนี่ยมีโรงพยาบาลสิริราชมีโรงพยาบาลจุฬาเยลามาธิบดีใช่มีราชวิถีมีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชใช่ไหมฮะแต่ว่าแต่ละแห่งที่ผมเอ่ยมาเนี่ยท่านผู้ชมไปดูจำนวนคนไข้เนี่ยโอ้โหต้องลางานไปอ่ะวันหนึ่งเลยอ่ะใช่ลางานไปพาคุณแม่ไปนะ ใช่ไหมใช่ลางานไปเพื่อพาคุณพ่อไปนะต้องลางานเลยและไปแต่เช้ามืดเป็นเช้ามืดนี่ตรงไหมฮะอยู่ไทยปีเดียวอ้วนขึ้น10กิโลอันเป็นอันนี้เป็นไปได้เป็นไปได้ก็สตรีทฟู้ดเราอ่ะใช่เดินถึงแม้จะไม่กินแต่ถ้าเกิดคุณเดินเข้าไปในสตรีทฟู้ดนะคุณต้องกินแน่และอีกอย่างนึงก็คือร้านเครื่องดื่มเราเยอะมากร้านกาแฟร้านชาไข่มุกเยอะมันเยอะจริงๆนะเยอะมากแล้วมันหวานๆทั้งนั้นเนี่ยใช่ใช่ไหมใช่โอ้โหอันนี้เขาก็สะท้อนบอกเรานะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ